ครับสวัสดีครับผมสนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวชุดขาตั้งของอูรันซี่นะครับเป็นตัวอุปกรณ์เสริมที่ผมใช้สำหรับตัว GoPro Hero 4ของผมนะครับถ้าเกิดเราเอามาใช้งานเอามาประกอบกันแล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างครับพวกชุดขาตั้งพวกฐานเสริมนี้ครับโอเคเราไปลองไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล่องมันนะครับตัวขาตั้งนะครับอูรันซี่ MT08 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขาตั้งนะครับที่ผมเอามาใช้สำหรับตัว GoPro Hero 4นะครับเพราะว่าไอตัว GoPro Hero 4ครับมันการสั่นมันไม่ค่อยนิ่งเนาะแต่ว่าผมจะแก้ปัญหาโดยการในการถ่ายวิดีโอของผมแต่ละครั้งก็จะตั้งนิ่งๆซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะใช้เฟรมเรทของวิดีโอช่วยนะครับแล้วก็ใช้ขาตั้งช่วยไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไอ้ตัวนี้นะครับตัวอุปกรณ์ครับก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับตัวนี้ตัวฐานจะเป็นตัวขาตัวนี้ก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับสามารถกางออกได้นะครับ3ทางตั้งอย่างนี้ได้เลยตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้ครับของอูรันซี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นหัวบอลแล้วก็จะมีตัวปรับนะครับปรับทิศทางอยู่ตรงนี้ว่าเราจะเอามาทางไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นร่องครับเราจะตั้งกล้องในแนวตั้งอะไรประมาณนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฐานครับฐานปรับหมุนความแน่นครับว่าจะเอาแน่นหรือไม่แน่นไอตัวนี้ครับมันจะเป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่ครับก็คือเน้นความที่ว่าเป็นน้ำหนักเบานะครับใช้งานได้ดีที่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับก็จะมีตัวแกนข้างในนะครับเนี่ยตัวหัวบอลครับที่เป็นเหล็กแต่ว่าความพิเศษนะครับของมันอีกอย่างนึงก็คือนี่ครับมันสามารถยืดออกได้นี่ครับยืดออกได้ยาวมากเลยยาวประมาณไหนประมาณคืบกว่าคือผมไม่ระบุเป็นเมตรนะครับหรือว่าเป็นอะไรนะเพราะว่ามันเล็กมากนะครับไม่ค่อยมีผลอะไรเราอาจจะใช้ตัวนี้ครับในการเซลฟี่นะครับอย่างนี้ถือในการเซลฟี่ก็ได้นะครับช่วยในการเซลฟี่ส่วนไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ถือว่าใช้ดีในระดับหนึ่งครับเวลาเอามาประกอบกันก็เท่เดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปเลยครับผมโอเคชิ้นต่อไปครับตัวนี้จะเป็นฐานยึดนะครับของอูรันซี่ครับ PT9 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานของตัวกล้องของอูรันซี่นะครับใช้สำหรับวางกล้องทั่วไปหรือว่าวางไมโครโฟนนะครับไอตัวนี้ช่วยได้เยอะครับสำหรับตัวกล้องคนไหนที่กล้องฟิปขึ้นไปด้านบนแล้วตัวกล้องไม่สามารถดูภาพได้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีตัวฮัตชูเสียบไมค์อยู่ด้านข้างนะครับก็จะสะดวกมากเลยเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยครับโอเคของจริงก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฐานเสียบครับฐานเสียบพวกกล้องพวกอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยางนะครับวัสดุนะครับเป็นตัวพลาสติกแข็งอย่างดีนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเน้นน้ำหนักเบาแล้วก็จะมีตัวสกรู2อันอยู่ตรงด้านล่างทำไมถึงมี2อันเพราะว่าบางตัวกล้องน้ำหนักมันไม่เท่ากันเนาะบางตัวมันมีน้ำหนักอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องบาลานซ์มาตรงนี้เพื่อตรงไหนมันบาลานซ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเวลาเราเอาใส่ขาตั้งอย่างเงี้ยมันจะเอียงนะครับส่วนตัวฮัตชูตรงนี้จะหลบเข้าไปด้านหลังมันมีเหตุผลของมันอยู่ครับเพราะว่าอย่างบางตัวครับตัวอะแดปเตอร์ของตัวไมค์ครับมันจะยื่นออกมาข้างหลังนิดนึงถ้าเกิดเป็นฮัตชูอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราตั้งกล้องปุ๊บอย่างนี้กล้องก็จะล้มมาด้านหน้านะครับไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยเยอะๆแล้วอีกอย่างนึงครับตัวโกโปรของผมถ้าเกิดเราใช้หมวดY นะครับในการติดกล้องในตอนแรกของผมนะ
มันจะติดตัวไม้ไม้มันจะติดขอบก็คือเราไม่สามารถใช้หมวดวายได้เราใช้แต่ลีเนียกับแนโร่ซะส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะสูญเสียคุณภาพของภาพไปเราก็จะไม่ได้ภาพเต็มของเขานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยครับพัสดุนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะค่อนข้างจะปรานีตนะครับอยู่ดูชัดๆนี่ครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ก็จะง่ายๆครับขันเข้าไปเลยตัวนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับขันเข้าไปแล้วก็ยึดนะครับค่อนข้างจะดีเลยนะครับเราก็ใส่กล้องของเราไปตัวนี้ก็จะเสียบนะครับเสียบตัวฮัตชูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับไอ้ตัวเนี้ยก็คือไมค์ของเรานะครับจะไม่ไปบังตัวมุมภาพนะครับเวลาเราใช้กล้องเราก็จะได้เต็มเฟรมดีๆเราบางทีสมมติว่าเราใช้อยากใช้หมวดวายอย่างเงี้ยมันไปบังขอบบังอะไรเราแบบเราซื้อกล้องมาเราก็อยากใช้ได้ให้มันได้เต็มระบบที่สุดนี่ครับต่อไมค์ก็คือถือว่าดีมากเลยนะครับนี่ครับก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่ากล้องมันก็ค่อนข้างจะแคบไปนิดนึงเดียวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับโอเคประมาณนี้นี่ก็อาจจะบิดๆไปออกไปนิดนึงนะการเห็นมุมตัวฮอตชูของไมค์นะครับผมสรุปมาแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเวลาเอาไปใช้นะครับมันจะไม่บังติดขอบตรงนี้นะครับเวลาเราใช้งานมันจะได้เต็มระบบแล้วก็เวลาเราไปนอกสถานที่อย่างเงี้ยกล้องของผมนะตัว GoPro 4 Silver เนี่ยมันค่อนข้างจะสั่นครับเวลาเราใช้งานผมก็ไปเสร็จปุ๊บผมก็จะตั้งขาตั้งอย่างนี้แล้วก็ยืดตัวนี้นิดนึงแล้วก็ตั้งไอ้ตัวนี้ไว้ทำกิจกรรมทำนั่นทำนี่นะครับกลางเต็นท์หรือว่าเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราตั้งไว้แล้วก็เซตมุมของเราได้ง่ายครับค่อนข้างจะสะดวกนะครับเพราะว่าดีขึ้นนะครับเวลาเราใช้งานก็จะสะดวกขึ้นนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ครับส่วนราคานะครับราคาตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในราคาที่เรทที่ไม่แพงนะครับตัวชิ้นขาตั้งตัวนี้นะครับตัวขาตั้งตัวนี้นะเนี่ยของลันซี่ตัวนี้นะอยู่ที่ราคา279นะครับถือว่าไม่ถูกไม่แพงนะผมว่ามันใช้กำลังดีแต่นะครับพวกพัสดุครับผมว่ามันยังคงแก้งกว่านะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งมันเป็นของโทรศัพท์ของฮัวเว่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูมาแล้วครับของหัวเว่ยนะครับก็จะประมาณนี้ครับทำไมผมว่ามันดีกว่าคืออย่างครับตรงเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กนะผมว่าวัสดุก็ค่อนข้างจะดีกว่าด้วยเวลาเราไปตั้งเนี่ยเห็นไหมเหมือนมันจะเป็นคาร์บอนครับแล้วก็แน่นด้วยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่พี่ว่าผมไม่เอาไปใช้อะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมมันเอาไว้สำหรับใส่สมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับผมก็ไม่มีตัว iPhone ด้วยถ้าเกิด iPhone โอเคมันก็ยังจะใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าเอาไปใช้กับต้องพวกกลัวอะไรมันไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันเอาไว้สำหรับใส่โทรศัพท์มันเป็นไม้เซลฟี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวฐานรองกล้องครับตัวนี้เอาไว้สำหรับต่อพวกอะแดปเตอร์ไมค์ต่อฮัตชูข้างๆครับไอ้ตัวเนี้ยอยู่ที่169บาทครับก็ถือว่าไม่แพงเหมือนกันเนาะนี่ครับก็ถือว่าไม่แพงเหมือนกันแลกกับความสะดวกสบายนะครับเวลาเราใช้ตัวนี้ก็จะไม่กังวลนะครับเวลาเรากดหมวดเขาเรียกว่าหมวดวายหมวดมันจะมีปัญหาตรงที่หมวดวายครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซูเปอร์วายนี่ก็จะติดอยู่ดีครับแล้วก็ต้องมีการถอดเคสถอดอะไรแต่ว่าอันนี้เวลาผมไปเนี่ยบางทีผมสะดุดอะไรเงี้ยมันล่มเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟกล้องของเราได้เยอะเลยส่วนตัวนี้ก็เราใช้เต็มที่ได้แค่หมดไว้ก็ถือว่าใช้ได้ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวอุปกรณ์ตัวฐานจับของกล้องอุลันซี่นะครับขาตั้งกล้องอุลันซี่แล้วก็ตัวฐานรองกล้องของอุลันซี่ครับสำหรับเพื่อนคนไหนครับที่มีคำถามที่อยากจะสอบถามมาทางช่องของเรานะครับก็สามารถทิ้งข้อความไว้ด้านล่างครับเดี๋ยวถ้าว่างนะครับจะรีบตอบกลับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ